สวัสดีนะครับผมสมาชิกผู้ติดตามนะทาง YouTube นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะเป็นชุดดักนกอีลุ่มนะชุดดักนกอีลุ่มนกอีลุ่มแล้วก็นกกวักนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูนะฮะรายละเอียดของหนังเซตนะฮะสำหรับต่อนกอีลุ่มนะครับผมนะสำหรับต่อนกอีลุ่มนะฮะของหนังเซตนะครับนะก็จะมีบ่วงนะฮะผมบ่วง1ชุดนะครับผมลำโพง1ตัวนะนก1ตัวนะครับผมแล้วก็เมมโมรี่นะ1แผ่นนะครับผมเมมโมรี่1แผ่นนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูนะบ่วงก็จะมี3แบบ3แบบนะครับผมนะแบบแขวนนะครับผมนะแบบแขวนนะครับผมแล้วก็แบบผีเสื้อนะบ่วงผีเสื้อนะครับผมนะบ่วงผีเสื้อแล้วก็อีกอันนึงนะก็จะเป็นบ่วงเดี่ยวนะครับผมนะฮะอีกชุดนึงก็จะเป็นบ่วงเดี่ยวนะฮะ31หลักนะครับผมนะฮะ1เซตก็จะมี3อย่างนะครับผมอาจจะมี4อย่างนะครับผมนะตามที่บอกเมื่อกี้เลยนะนกลำโพงนะฮะแมมเสียงแล้วก็บ่วงนะครับผมนกลำโพงแมมเสียงแล้วก็บ่วงนะบ่วงแขวนนะครับผม31บ่วงนะครับผมผีเสื้อ42บ่วงนะครับผมแล้วก็บ่วงเดียวนะฮะ31บ่วงนะครับผมนะครับผมก็ลูกค้าอยากได้บ่วงแบบไหนก็เลือกได้นะครับ3อันนี้นะครับผมนะเลือกได้1ชุดนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นนกยางนะฮะเนี่ยเป็นนกยางนะครับผมนะฮะเป็นตัวนกอีลุ่มยางนะครับผมสำหรับเป็นตัวล่อนะฮะปรับขึ้นลงได้นะตัวนี้นะปรับขึ้นลงได้เลยนะครับผมนะเป็นสปริงนะขาเป็นสปริงนะตัวนี้นะทรงสวยนะครับนะทรงสวยแน่นอนนะฮะตัวนี้นะงอนแดงนะครับผมนะงอนแดงนะตัวผู้นะครับผมก็สำหรับชุดต่อไปจะเป็นของนกกวักนะชุดนกกวักนะก็ปรับขึ้นลงได้นะครับผมนะเหมือนกันนะกับตัวนกอีลุ่มเมื่อกี้นะฮะแล้วก็บ่วงก็จะมี3แบบนะครับผมนะบ่วงก็จะมี3แบบเหมือนกันนะฮะเป็นบ่วงแขวนนะฮะเป็นบ่วงแขวนบ่วงปักนะครับผมบ่วงแขวนก็31บ่วงนะครับนะบ่วงแขวนก็3เวทบ่วงกันนะแต่ว่าจะเป็นของนกกวักนะฮะใช้เดียวกันไม่ได้นะครับผมทั้ง2อย่างนี้นะฮะนะใช้อันเดียวกันไม่ได้นะครับผมนะครับผมนะของนกกวักจะเล็กกว่านะครับผมของนกกวักนะของนกอีลุ่มจะใหญ่กว่าของนกกวักนิดนึงนะฮะแล้วก็สำหรับคนไหนที่ตามหานะชุดดักนกอีลุ่มแล้วก็ชุดดักนกกวักก็สามารถติดต่อมาทางเบอร์ผมได้เลยนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามทางช่อง YouTube ผมด้วยนะครับผมนะสวัสดีครับ